don't want you back. สวัสดีครับผมเอนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนเดินสายไฟนะครับเรือ2ตอน2หางนะฮะโดยใช้เป็นแผงวงจรรถกระป๋องนะครับนี่ครับจะได้หาง่ายๆกันนะฮะรอบแล้วผมสอนต่อแบบเป็นแผงเครื่องบิน2ช่องไปนะครับก็มีน้องๆทักเข้ามาถามหาซื้อนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนแบบใช้แผงวงจรรถกระป๋องนะครับจะได้หากันง่ายๆนะครับมันทำได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แบบที่ผมจะใช้เป็นแบบ 7.4 โวลต์ด้วยนะครับแค่ก้อนเดียวเลยนะฮะไม่มีแบบแยกมาแยกแหล่งจ่ายไฟอะไรอีกก้อนนึงไม่มีใช้แค่ก้อนเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแบตริโพแล้วก็แผงวงจรรถกระป๋องเนี่ยต่อยังไงนะครับไม่ให้แผงวงจรไหม้นะครับโอเคประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมจะพูดถึงหลักการที่ผมจะสอนหน่อยนะครับเพื่อนๆน้องๆครับเคยเล่นรถแมคโครกันไหมครับก็สมมุติถ้ากดเดินหน้าเนี่ยมันต้องกดทีพร้อมๆกัน2ฝั่งใช่ไหมครับมันถึงจะเดินหน้าล้อคู่ไปพร้อมกันถ้าเรากดแค่ข้างเดียวรถแมคโครมันก็จะเลี้ยวประมาณนี้ถ้าเคยเล่นนะครับก็หลักการเดียวกันนะครับที่ผมจะสอนต่อนะครับก็คือต้องกดทั้ง2ฝั่งมันถึงจะเดินหน้าพุ่งออกไปนะครับถ้ากดแค่ฝั่งเดียวมันก็จะเป็นตัวเลี้ยวนะครับประมาณนี้เนาะเข้าใจเนาะก็เดี๋ยวมาดูวิธีต่อกันเลยนี่ครับผมก็จะใช้ดีเลย์นะครับทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นรีเลย์3โวลต์3แอมป์นะครับธรรมดาแล้วนี่แหละฮะ4ตัวที่จริงมันก็มีแบบหลายวิธีมากๆนะครับสำหรับต่อเรือ2หางนะครับใช้ดีเลย์ตัวใหญ่5ขาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอานี้ต่อแบบง่ายๆก่อนนะฮะเอาแค่นี้ก่อนเอาแบบง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับก็เริ่มแรกก่อนเดี๋ยวตรงนี้หน่อยถ้าใครยังไม่ได้ดูครับการทำปอกลูกปืนนะครับการใส่หานใบพวงใบพัดวางมอเตอร์อะไรพวกนี้ฮะไปดูที่คลิปนี้นะครับโอเคแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูการทำเรือนะครับประกอบเรือขึ้นมาเนี่ยไปดูที่คลิปนี้นะครับโอเคนะครับก็สอนไปหมดแล้วครับหาดูในช่องเอานะฮะขั้นตอนแรกเราก็มาต่อดีเลย์กันก่อนเลยครับแล้วก็นำกาวร้อนนะครับมา
ไปก็จะมาต่อเข้าขั้วบวกนะครับขั้วบวกจะอยู่ตรงนี้นะครับของแผงแดง VCC นะฮะก็ตัดยาวออกมาเผื่อไว้ต่อไปแล้วก็จะมาต่อสายเข้าสายคำสั่งนะครับคำสั่งเดินหน้าเป็นตัว F นะครับตัว B จะถอยหลังแล้วต่อเข้าตัว F นะฮะมันจะมี L กับ R แล้วต่อเข้าตัว L นะครับนี่ถ้าเป็นรถกระป๋องก็เป็นมอเตอร์เลี้ยวหน้าเรามาต่อเข้าตรงนี้โอเคนี่นะครับเราก็จะได้ออกมาทั้งหมด4สายนะครับบวกลบสายคำสั่ง2สายนะฮะเอานะครับดูดีๆนะครับค่อยๆทำตามไปทีละสายครับไม่งงแน่นอนนะครับเรามาเริ่มต่อสายแรกกันครับสายแรกนะครับสายคำสั่ง F นะครับหันเรือมาทางหาแล้วนะครับจะได้ไม่งงคำสั่งสาย F นะครับมาต่อที่ดีเลย์คู่ขวาเข้าที่ตรงนี้นะครับเส้นนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็น L L มาเข้าฝั่งนี้คู่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับได้แล้วครับประมาณนี้นะครับตรงนี้เราจะหยุดไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูที่แบตริโปกันนะครับจะต่อยังไงครับแบตริโปก้อนเดียวเนี่ยไม่ให้แผงวงจรไหม้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงนะครับแบตริโป 7.4 โวลต์เนี่ยมันก็คือเอาแบต 3.7 โวลต์เนี่ยมันแพ็คใส่กันเนี่ย2ก้อนมารวมกันก็เป็น 7.4 นะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยเป็น 3.7 โวลต์ข้างในเนี่ยจะมีแบตอยู่2ก้อนนะครับแล้วผมจะทำการครับแยกเซลล์นะครับจะใช้ไอ้ที่อยู่ข้างในเนี่ยก้อนเดียวเนี่ยออกมาเลี้ยงแผงนะครับแล้วก็ทั้ง2ก้อนมัดรวมเนี่ยเอามาเลี้ยงมอเตอร์ทั้ง2ก้อนเลยนะครับนี่ฮะพอแกะออกมาเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับคือ 3.7 ก้อนเอามารวมกันนะครับนี่ฮะมันก็จะมีสายออกมาทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าอันไหนเนี่ยมันออกมา 3.7 โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเลยแล้วกันให้เราต่อนะครับสายที่จะออกมา 3.7 โวลต์นะฮะเราต้องต่อเป็นสายนี้สายแดงตรงนี้สายหนึ่งนะครับแล้วก็สายดำที่ติดกับสายแดงเลยเราต่อแค่2สายนี้ครับเข้าแผงวงจรจะออกมาแค่ 3.7 แต่ถ้าเราต่อสายแดงกับสายดำมาฝั่งนี้มันจะออกเป็น 7.4 ครับแผงวงจรจะไหม้ครับเดี๋ยวเราจะต่อแค่2สายครับตรงนี้ไม่ต้องยุ่งกับมันเรามาต่อแค่เรามาทำตรงนี้นะครับเราจะต่อได้ยังไงครับปลั๊กเป็นรูเล็กเราก็ต้องไปหาอะแดปเตอร์ชาร์จเซลล์นะที่เราไม่ได้ใช้นี่นะครับแบบนี้ผมก็ไปแกะออกมาจากที่ชาร์จนะครับนี่แล้วก็ลองเสียบเข้าไปดูนี่ครับเราใช้แค่2สายบนบวกลบนะครับแล้วก็มาดูที่แผงวงจรแผงวงจรสายนี้เป็นสายลบนะครับแล้วก็มาเชื่อมเข้าที่สายดำตรงนี้เลยนี่เชื่อมเข้าตรงนี้ส่วนฝั่งนี้เป็นบวกก็มาเชื่อมเข้าตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันนี่ครับได้แล้วนะครับดูดีๆครับบวกลบนะครับต่อไปนะครับมาดูที่รีเลย์เอาเจ้าเส้นนี้ครับกับเส้นนี้มาเชื่อมติดหากันเลยนะครับพอเชื่อมติดหากันเสร็จปุ๊บก็ยิงไปเข้าที่ไฟบวกที่แผงวงจรหรือไฟบวกที่ตรงนี้ก็ได้แต่ผมจะยิงไปเข้าที่ตรงนี้แล้วกันโอเคครับเชื่อมเรียบร้อยนะครับสายนี้มาเชื่อมติดกับสายนี้ครับแล้วก็ยิงเข้าไปเข้าที่ขั้วบวกของแผงนะครับแค่นี้ก็ลองกดรีโมทดูแค่นี้ดีเลย์ก็ทำงานแล้วครับอีกฝั่งหนึ่งถ้าเราให้จะเดินหน้าเรากดฝั่งนี้ผมต่อฝั่งผิดนี้กับอันนี้นะครับแต่ว่าผมจะให้เดินหน้าเนี่ยผมถนัดตัวนี้นะกดเดินหน้าจะได้ไปอย่างนี้แต่มันไม่ติดผมจะย้าย
ย้ายไอ้ตรง L เนี่ยฮะมาเป็น R เป็นตัว R แทนเห็นไหมครับโอเคเรียบร้อยครับย้ายเป็น R แล้วลองกดดูใหม่โอเคครับปกติเดินหน้าก็กดพร้อมกันปึ๊ดอย่างนี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับรีเลย์ทำงานแต่ว่ามอเตอร์ยังไม่ทำงานนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ต่อไฟเข้ามอเตอร์วิธีต่อไฟเข้ามอเตอร์นะครับเห็นไหมครับไอตัวที่โผล่มาอีกหนึ่งสายนะครับเนี่ยตัวนี้นำไปต่อเข้ามอเตอร์ที่เหลือตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ที่ยังไม่ได้ต่อครับที่เข้ามอเตอร์นำมาเข้าตรงนี้จุดเดียวนะครับทั้งหมดเลยมันจะออกมาเป็น 7.4 โวลต์นะครับเข้ามอเตอร์นะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยมาเชื่อมตรงนี้เข้ามอเตอร์เข้ามอเตอร์สองฝั่งครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลองกดรีโมทกันดูลองกดรีโมทดูนะครับเดินหน้าเนี่ยจะติดแค่ฝั่งเดียวเพราะเรากดแค่ฝั่งเดียวมอเตอร์มันจะหลุดถ้าเราต้องการให้เดินหน้าก็กดพร้อมกัน2ฝั่งประมาณนี้เลี้ยวก็กดแค่ฝั่งเดียวเห็นครับง่ายๆแล้วทีนี้มาดูว่าใบพัดเนี่ยมันหมุนถูกทางหรือเปล่าถ้าหมุนถูกทางไปลมจะออกทางออกมาทางท้ายนะครับถ้าหมุนผิดทางมันจะพัดไปข้างหน้าไม่ถูกครับเช็คดูก่อนผมผิดทางทั้งสองฝั่งเลยนะครับลมตีไปข้างหน้าหมดเลยครับแบบนี้เรือถอยหลังแน่นอนครับก็ให้เราสลับแค่สองสายเนี่ยครับสลับสองสายมอเตอร์นะครับเอาขั้วนี้มาใส่นี้อันนี้มาใส่นี้ทั้งสองฝั่งเลยก็เป็นอันเสร็จนะครับเดี๋ยวก็มาทำการจัดการสายไฟให้เรียบร้อยครับแค่นี้แล้วก็เล่นได้ครับโอเคเนาะเดี๋ยวก็ไปลองเล่นกันครับไปโอเคฮะอยู่ที่ประจำของเราแล้วนะครับใส่กล่องกันน้ำเรียบร้อยครับเดินสายไฟก็เรียบร้อยอยู่เดี๋ยวมาลองดูกันโอ้ยช่วงเนี้ยโดดเลยอะI don't want you back.
อย่างแรงเลยนะครับแต่มันมีปัญหาอยู่หน่อยนึงครับเวลากดเลี้ยวติดเดียวแล้วมันชอบไปยาวๆนะครับมันมีปัญหาตอนนี้แต่ใกล้ๆเนี่ยมันพอเลี้ยวได้พอไฟสัญญาณไกลๆเนี่ยมันจะเหมือนว่ามันค้างครับกดนิดเดียวแล้วมันไปยาวนะครับเดี๋ยวลองดูใกล้ๆเนี่ยได้อยู่นะเริ่มยาวนะครับกดนิดเดียวเองมันจะไปยาวตลอดครับมันทำให้มันเลี้ยวยากผมว่ามันน่าจะเป็นที่รีเลย์นะครับมันตัวเล็กไปหรือเปล่าต้องลองใช้5โวลต์ดูครับตัวใหญ่5ขานะฮะรีเลย์มันเลยค้างนะครับมันกดนิดเดียวมันไปยาวๆแต่ทางตรงเนี้ยแรงเลยครับแรงมากโอ้โหขนาดกดหยุดแล้วเนี่ยยังไปโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าบ่อใหญ่กว่านี้ก็เลี้ยวได้อยู่นะฮะมันมีปัญหาตรงเลี้ยวอย่างเดียวนะฮะลองเอาไปต่อเล่นกันดูนะครับโอเคก็ฝากด้วยฮะกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ